รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะจากข้อมูลสถิติรายงานจำนวนคดีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีของปี2562นะคะของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่ามีจำนวนเด็กและเยาวชนนะคะที่กระทำความผิดและถูกจับกุมกว่า 20,000 คดีที่สำคัญคือตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเยาวชนอาจจะไม่ต้องรับโทษเท่ากับผู้ใหญ่แต่กฎหมายก็ยังมีวิธีเรื่องของการดำเนินการกับความผิดของเยาวชนซึ่งจะมีในเรื่องของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนไปฟังจากทนายพีชพีรพัฒน์ฝอยทองกันค่ะอย่างนี้ครับก็คือกฎหมายเนี่ยเวลาเราจะลงโทษใครเนี่ยเนาะเขาก็บางทีเขาก็ดูว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับบางทีขาดความยับยั้งชั่งใจเนาะบางทีเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับงั้นกฎหมายก็เลยกำหนดเกณฑ์ถ้าอายุต่ำกว่า12ปีนะครับกฎหมายถือว่าคุณยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะครับถือว่ายกเว้นไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าอายุตั้งแต่12ถึง15อันนี้ถือว่าเริ่มรู้แล้วฉะนั้นศาลเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ลงโทษก็ได้ถ้าดูว่าเอ้ยเด็กคนนี้อาจจะแบบยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจริงๆก็ได้หรือคิดว่าเขาพอรู้แล้วนะครับศาลก็อาจจะใช้วิธีการเรียกพ่อแม่เนี่ยนะครับมาตักเตือนก็ได้นะครับหรือมีการกำหนดนะครับบอกว่าต้องไปอยู่ในสถานพินิจนะครับเข้าได้รับการศึกษาอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้ก็ได้พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแต่ทีนี้พอตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับถึง18นะอันนี้เนี่ยนะครับก็พิจารณาได้ศาลเนี่ยนะครับอาจจะใช้วิธีการแบบเมื่อกี้เรียกเด็กมาตักเตือนพ่อแม่มาตักเตือนนะครับหรือจะลงโทษก็ได้แล้วนะนะครับแต่ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าลดโทษให้ครึ่งหนึ่งสมมติมีความผิดนะต้องจำคุก5ปีก็อาจจะเหลือแค่2ปีครึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าตั้งแต่อายุ18จนถึง20นะครับอันนี้เริ่มรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยนะครับก็จะต้องลงโทษเพียงแต่ว่าการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการลดโทษให้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูตามช่วงวัยนะครับแต่ถ้าตั้งแต่20ไปแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นรับผิดเต็มๆตามกฎหมายเลยถ้าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่นะครับปกติตามกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับใครตามกฎหมายเขาเรียกว่าต้องมีการตั้งผู้ปกครองนะครับตั้งผู้ปกครองเนี่ยหมายถึงว่าต้องร้องขอต่อศาลนะไม่ใช่ว่าลุงป้าน้าอาจเป็นผู้ปกครองได้เลยต้องไปร้องขอต่อศาลก่อนแล้วคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะต้องรับผิดชอบเนี่ยคล้ายๆกับพ่อแม่เลยนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบเด็กที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครเลยไปอยู่สถานที่รับเลี้ยงเด็กตรงนี้นะเด็กกำพร้านะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนดูแลเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ต้องรับผิดเหมือนขนาดพ่อแม่ว่าโดนเรียกมาตักเตือนเพราะว่าจริงๆเขามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยอยู่แล้วนะครับจะต้องดูแลเด็กให้ได้รับการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขามีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับจะไม่ใช่เรื่องความผิดแบบปกติเมื่อสักครู่นี้ทนายพีชได้พูดถึงเรื่องของการรับผิดชอบนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเยาวชนคนนั้นไม่มีผู้ปกครองนะครับก็ต้องการทําการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้รับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นที่ทําความผิดนะครับแต่ในกรณีที่มีผู้ปกครองคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่มั้ยครับเวลาที่มีเยาวชนเนาะปิดถนนก่อความรบกวนให้ประชาชนเช่นเด็กแว้นอะไรอย่างงี้หรือสร้างความเดือดร้อนประเภทอื่นๆนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบด้วยแน่นอนเราจะเคยได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีส่วนด้วยแต่จริงแล้วเรื่องนี้มีส่วนด้วยมากน้อยแค่ไหนผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหรือรับผิดตามกฎหมายกับเด็กด้วยหรือไม่ไปฟังกันต่อเลยครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับอายุไม่เกิน12หรือ15หรือ18เนี่ยนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะเรียกพ่อแม่มาตักเตือนอันนี้คือในเรื่องของทางอาญานะเรียกมาตักเตือนนะครับแล้วมันยังมีพรบคุ้มครองเด็กอีกหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยปล่อยปละละเลยเห็นอยู่แล้วว่าลูกเนี่ยชอบออกไปก่อนยากรรมชอบไปชกต่อยไปขับไปแว้นไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วถ้าไปเกิดความเดือดร้อนรำคาญเกิดความเสียหายนะครับไปทุบรถเขาไปทำความเสียหายอะไรให้เขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดทางแพ่งนะครับต้องรับผิดชดใช้ฐานละเมิดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าทําความเสียหายเท่าไหร่เช่นเสียหายล้านหนึ่งเด็กไม่มีตังค์พ่อมาเรียกเอากับพ่อแม่ก็ได้ล้านหนึ่งตรงนั้นนะครับคือถ้าเป็นเรื่องทางอาญานะครับคนที่รับผิดทางอาญาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจะต้องเป็นแค่ผู้ใช้ตัวการหรือผู้สนับสนุนนะครับถ้าคุณครูเนี่ยไม่ได้ไปใช้ให้เด็กไปทำอาญากรรมไม่ได้สนับสนุนเช่นไม่ไปดูต้นทางเขาไม่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวการหมายถึงว่าไปร่วมทำความผิดกับเด็กนะครับอันนี้คุณครูเนี่ยนะครับไม่มีความรับผิดนะในทางอาญานะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า
บุคคลเนี่ยนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็ต้องร่วมรับผิดกับบุคคลที่อยู่ภายใต้คนที่มาที่เราดูแลนะครับหมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่ารับผิดทางละเมิดหมายถึงเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมต่างๆอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราดูแลไม่ดีนะแต่ถ้าเราดูแลดีแล้วนะครับเราไม่ได้จงใจไม่ได้ประมาทเลินเล่อแต่เด็กไปทำผิดเองอันนี้คุณครูสบายใจได้นะครับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะอันนี้ถือว่านอกเหนือความที่ฉันจะไปรับผิดชอบได้แล้วนะครับแต่ถ้าแบบว่าเด็กอยู่ในห้องเรียนแล้วแบบเด็กไปทำนู่นทำนี่ตัวเองเห็นแล้วแต่ปล่อยให้เด็กทำอย่างเงี้ยสมมติเด็กตีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับจนเพื่อนหัวล้างข้างแตกอย่างเงี้ยจริงๆคุณครูเนี่ยนะครับหรือตัวสถานศึกษาเองเนี่ยนะครับต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะแต่ว่าไม่ใช่ร่วมต้องไปติดคุกหรือไปโดนโทษปรับอะไรด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องของทางแพ่งมากกว่าที่คุณครูเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆคือกฎหมายเนี่ยเขาพยายามมองอย่างนี้ครับเขามองว่าเด็กเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถคือไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีคนดูแลอยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องดูแลนะครับอยู่โรงเรียนคุณครูก็ต้องดูแลนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายพอเขามีหน้าที่ดูแลแล้วไม่ยอมดูแลให้ดีนะครับเด็กไปทำอะไรผิดนะครับนั่นแหละกฎหมายก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อแม่หรือคุณครูเนี่ยนะครับหรือสถานศึกษาเนี่ยคุณก็ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกับเด็กด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากทีมวิจัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่พบว่ามีเยาวชนที่เคยได้รับโทษให้อยู่ในสถานพินิจมากถึง 40% ที่เคยกระทำผิดกฎหมายแล้วทำในลักษณะที่ว่าผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะและยังพบว่าเป็นคดียาเสพติดผิดซ้ำถึง27%นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีข้อสงสัยกันว่าหากมีการกระทำความผิดซ้ำๆแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชนก็ตามกฎหมายจะมีการลงโทษอย่างไรไปฟังจากทนายพีทกันต่อเลยค่ะของเด็กที่ได้รับการลงโทษแล้วเนาะแล้วยังทำผิดซ้ำเนี่ยแปลว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่รู้สำนึกนะเมื่อไม่รู้สำนึกเนี่ยนะครับพอมาถึงศาลนะกฎหมายก็ยังบอกว่าเขาก็ยังเป็นเด็กคือถ้ายังเป็นเด็กยังไงเนี่ยนะครับศาลจะเป็นวิธีสำหรับผู้ใหญ่มาใช้กับเด็กเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าศาลเนี่ยมีดุลพินิจที่อาจจะลงโทษเขาเนี่ยหนักขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะแค่ตักเตือนนะศาลเห็นว่าโอเคคุณไม่เคยรู้ผิดชอบตักเตือนเด็กตักเตือนพ่อแม่ในขั้นถัดไปศาลบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอาจจะต้องส่งไปสถานพินิจนะครับแต่ถ้าสถานพินิจแล้วยังไม่พอคราวนี้ศาลบอกเอ้ยบางทีอาจจะต้องลงโทษแบบผู้ใหญ่คือต้องติดคุกเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการติดคุกของเด็กเนี่ยกฎหมายบอกว่าศาลเนี่ยนะครับก็ต้องลดโทษให้นะถ้าอายุไม่เกิน15ก็ต้องลดโทษให้กึ่งนึงถ้าเกิน15แต่ไม่ถึง18อาจจะลดให้1ใน3อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็กนะครับแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความทำผิดติดเป็นนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องทำหรืออบรมนะครับเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยกลับมาเป็นคนดีของสังคมให้ได้ครับในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยทำผิดอีกนะครับก็เรียกว่าต่างกรรมต่างวาระพ่อแม่ยังไงก็ต้องรับผิดเพิ่มไปด้วยนะครับถ้าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมกันทำความผิดกับเด็กอันนี้ตามกฎหมายก็มีความผิดด้วยนะแล้วก็ทุกครั้งแหละครับถ้าเด็กไปทำแล้วก่อให้เกิดความเสียหายนะไปอะไรนะไปเผาบ้านเขาเผารถเขาชนเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีความเสียหายเมื่อไหร่พ่อแม่ต้องร่วมรับผิดด้วยเสมอครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายแล้วมีเอาไว้เพื่อคุ้มครองคนที่ไม่ผิดอะไรและมีไว้ลงโทษคนที่ทำผิดอยู่เสมอนะครับแต่สำหรับบางคนนะครับเมื่อมีอาชญากรรมหรือเหตุที่เกิดขึ้นโดยเยาวชนและเด็กนั้นเนี่ยอาจจะยอมความแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรเพราะคิดว่ามีเรื่องกับเด็กคงไม่ได้อะไรแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงได้อยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายที่จะคุ้มครองนะครับผู้เสียหายจากคดีที่เยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญแต่กฎหมายนั้นจะคุ้มครองอะไรบ้างไปฟังจากนายพิทกันต่อเลยครับในมุมผู้เสียหายเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูก่อนถ้าเป็นความผิดทางอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทำให้บาดเจ็บนะครับฆ่ากันตายนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเด็กเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับสามารถแจ้งความนะครับร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีเอากับเด็กก็ได้นะครับรวมถึงพ่อแม่เนาะถ้าเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ใช้นะครับแต่อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเด็กเขาก็แค่ติดคุกหรือว่าเข้าสถานพินิจหรือศาลตักเตือนแต่ถ้าคุณเดือดร้อนเสียหายนะเช่นมีข้าวของเสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บต้องไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้เราสามารถเรียกร้องทางแพ่ง
นะครับหมายถึงว่าเรียกให้เขาเนี่ยนะครับจ่ายค่าสินใหม่ชดเชยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราดำเนินคดีอาญาไปแล้วเนี่ยเราสามารถบอกพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการให้เรียกค่าเสียเรียกร้องค่าเสียหายให้กับเราด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่เรียกให้เราก็สามารถที่จะฟ้องแยกเป็นคดีต่างหากนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายตรงนั้นเนี่ยจากผู้กระทำความผิดรวมถึงพ่อแม่ของเด็กได้ด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเด็กและเยาวชนนะครับเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับพ่อแม่นะครับสังคมทุกคนนะครับมีหน้าที่จะต้องดูแลใส่ใจเด็กนะครับเด็กเหมือนผ้าขาวบางนะครับถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลฟูมฟักที่ดีนะครับเขาก็อาจจะไปออกอาจจะออกไปก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองให้เด็กตรงนั้นนะครับอย่าคิดว่าเราไม่มีหน้าที่นะครับเราให้เขาเกิดมาแล้วนะครับตามกฎหมายก็บอกว่าคุณก็มีหน้าที่ต้องดูแลเด็กเหล่านั้นเนี่ยจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะนะครับก็คือต้องอายุ20นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะปัดความรับผิดชอบใดๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าคุณปัดความรับผิดชอบนะครับกฎหมายก็อาจจะให้คุณเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยครับดังนั้นเรื่องของกฎหมายนั้นเนี่ยมันยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่และโดยเฉพาะกฎหมายนะครับที่เอาไว้คุ้มครองพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเยาวชนเมื่อทำผิดนะครับมันต้องมีคนรับผิดชอบทนายพีทก็ให้ความรู้ไปพอสมควรเลยสำหรับใครที่อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้ดังนั้นดูแลลูกหลานของคุณให้ดีอย่าให้ไปมีเรื่องก่อเรื่องจะดีที่สุดนะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าคืออย่างเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำซ้อนเนี่ยนะก็ถือว่าอยู่ในข่ายของการไม่รู้สำนึกนะคะเพราะฉะนั้นโทษที่ได้รับเนี่ยก็ถือว่าได้รับโหจริงก็ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะเอาละครับนั่นก็คือรู้ทันกันได้ของเราในวันนี้ครับ